ฮ้ยน่าเบื่อต่อไปฉันจะไม่กายภาพให้พี่ต้นแล้วนะเพราะทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเป็นฉันนะฉันหาผู้ชายอื่นมาปนเปื้อนความสุขฉันไม่นานแล้วฉันไม่ทนหรอกกับผู้ชายที่ให้ความสุขฉันได้มาซ่อมแอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมเกมนะครับค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูบ้างบนเกมค่ะคุณเกมคะคุณเกมคุณเกมครับดีเลยอ่ะนอนตายเป็นหุ่นยนต์หมดฐานขนาดนี้ต่อไปฉันจะไม่กายภาพให้พี่ต้นแล้วนะทำไปก็ไม่มีประโยชน์นอนแห้งเป็นต้นหญ้าตายแบบนี้น่าเบื่อชิบหายเลยอ่ะไร้ประสิทธิภาพฮัลโหลครับคุณแป๊กหรือเปล่าครับใช่ค่ะพอดีว่าผมเป็นช่างแอร์ที่คุณแป๊กจะมาดูแอร์วันนี้ครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านคุณแป๊กแล้วนะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันออกไปนะคะครับผมมาซ่อมแอร์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมเกมนะครับค่ะงั้นขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าค่ะได้ครับนี่ใครล่ะคุณแป๊ก
ก็แค่ผู้ป่วยติดเตียงอะไม่มีความรู้สึกอะไรหายใจได้อย่างเดียวอย่าไปสนใจเลยค่ะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูแอร์ให้นะครับว่ามันเสียงอะไรงั้นขอตัวไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะคะเชิญต่อไปรู้เมื่อไหร่พี่ต้นจะตายไปสักทีอะแกรู้ไหมทุกวันนี้พี่ต้นมีแต่ลมหายใจที่ใช้งานได้อะอย่างอื่นก็คือตายไปหมดแล้วอะแกโอ้ยแกก็ทนเอาหน่อยสิวะเดี๋ยวอีกหน่อยอะพี่ต้นของแกก็ตายแล้วสมบัติของพี่ต้นอะมีตั้งเยอะแยะแกใช้ทั้งชาติอะยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วก็เพราะแบบนี้ไงที่ฉันต้องทนจนทุกวันนี้ถ้าเป็นฉันนะฉันหาผู้ชายอื่นมาปนเปื้อนความสุขฉันไม่นานแล้วฉันไม่ทนหรอกกับผู้ชายที่ให้ความสุขฉันไม่ได้อะวิแกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีเด็กใหม่ฉันโทรมาจ้ะคุณแป๊กครับค่ะพอดีว่าผมไปดูแอร์มาให้แล้วนะครับแล้วคอมแอร์มันเสียแล้วผมก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยพรุ่งนี้ผมจะมาซ่อมให้นะครับค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงผมเข้ามาซ่อมให้นะครับเจอกันค่ะเจอกันครับแบ็คมีอะไรให้ผมช่วยนะครับแบ็คก็จะชวนคุณเกมมาทำอะไรสนุกๆอะค่ะจะดีเหรอครับโอ้คุณยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยนะเมื่อก่อนเขาพูดได้เดินได้ทำอะไรได้ฉันก็เลยเรียกว่าผัวแต่ตอนนี้เขาพูดไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นอนเป็นตอไม้ที่ตายที่รอวันเผาเท่านั้นแหละค่ะเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะคะWe'll be right back.
ากสิพี่ต้นเอ้าไม่ยอมอ้าปากแล้วจะกินยังไงอ้าปากบอกให้อ้าปากไงเป็นบ้าอะไรเนี่ยพี่ต้นอ้าปากอย่าอดตายหรือไงฮะที่เป็นบ้าอะไรอ่ะฮะคงอยากตายแล้วสินะก็ดีตายได้ซะก็ดีพี่รู้ไหมว่าฉันเบื่อผัวอย่างพี่เต็มทนแล้วฉันทนให้เธอว่าให้เธอด่าให้เธอสาปแช่งฉันไปแต่ฉันทนไม่ได้ที่เห็นเธอเล่นชู้ต่อหน้าต่อตาฉันในห้องฉันฉันก็จะมาชวนคุณทำอะไรสนุกสนุกนะคะจะดีเหรอครับโหคุณยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยนะเมื่อก่อนเขาพูดได้เดินได้ทำอะไรให้ฉันมีความสุขได้ฉันเรียกว่าผัวแต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นตอไม้ที่รอวันเผาทิ้งเท่านั้นแหละค่ะฉันว่าเรามาทำอะไรสนุกสนุกพูดไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมพี่ถึงพูดได้อ่ะนี่พี่แกล้งพูดไม่ได้เพราะว่าแกล้งฉันใช่ไหมหาพี่ต้นใช่เธอเก็บเสื้อผ้าออกไปจากบ้านฉันเลยนะไปต่อไปเนี้ยเธอกับฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเธอต้องไปแต่ตัวนะไปเพราะทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันเป็นของฉันไม่ใช่ของเธอพูดง่ายไปหรือเปล่าพี่ต้นฉันอุตส่าห์ทนดูแลพี่มาตั้งนานเพราะฉันหวังสมบัติจากพี่แล้วพี่ลืมอะไรไปไหมว่าฉันน่ะจดทะเบียนกับพี่แล้วยังไงสมบัติมันก็เป็นของฉันครึ่งนึงฉันต้องแบ่งสมบัติให้เธอแน่นอนไปถ้าเธอไม่มีชู้แต่นี่เธอมีชู้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติอะไรจากฉันไปเธอลืมแล้วเหรอบ้านฉันมีวงจรปิดถ้าฉันเอาภาพจากวงจรปิดไปนะเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องอะไรจากฉันได้ต่อไปแป๊กผู้หญิงอย่างเธอมันก็เหมือนมดแดงที่เฝ้าชอบมะม่วงนั่นแหละหวังได้ผัวแต่รวยๆอยากได้สมบัติแต่ไม่มีความซื่อสัตย์นิสัยซ้ำซ้อนสุดท้ายเธอก็ไม่ได้อะไรจากฉันไปแป๊กไปเลยนะออกไปออกไปจากบ้านฉันออกไปอ๋อไปก็ได้คิดว่าคนอย่างฉันไม่มีที่ไปงั้นเหรอฉันก็เบื่อผัวที่เป็นตอไม้ไร้อารมณ์แบบพี่เต็มทีแล้วเหมือนกันThank you.
มคือเด็กใหม่ที่แกบอกฉันอะใช่จ้ะเกมนี่แหละที่เป็นเด็กใหม่ฉันกวางเราคุณรู้จักแป๊กด้วยเหรอครับอ๋อพอดีแป๊กเป็นเพื่อนกับกวางอะค่ะแป๊กแล้วนี่คุณมาที่บ้านผมทำไมก็แป๊กมาอยู่กับเกมไงเกมเป็นคนชวนแป๊กมาอยู่ด้วยไม่ใช่หรอผมก็ชวนผู้หญิงทุกคนมาอยู่กับผมนั่นแหละครับแป๊กแต่ก็ไม่มีใครอยู่กับผมได้สักคนเพราะผมเป็นคนเจ้าชู้คนหลายใจแล้วคุณจะรับได้เหรอครับแป๊กคุณคิดเอาแล้วกันนะถ้าคุณรับได้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมได้แต่เราต้องอยู่กันสักคนวางครับคุณจะว่าอะไรไหมอ่ะถ้าผมจะให้แป๊กอยู่กับผมอีกคนหนึ่งกวางไม่ว่าอะไรหรอกนะคะเกมเพราะว่ากวางก็มีผู้ชายคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเกมอ่ะต้องจัดวันที่ไม่ตรงกับกวางนะคะว่าไงล่ะแป๊กถ้าคุณรับได้คุณก็อยู่กับผมได้แต่ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็อยู่กับบ้านผมไปซะกวางครับเราออกไปหาความสุขกันข้างนอกดีกว่าไปค่ะไปครับเกมบ๊ายบายจ้ะเพื่อนรักจะมองยังไงนี่นั่งนี่ดิอยู่นี่อ่ะกล้องเห็นไม่เห็นนี่มันแสงมันมืดกล้องสปีดเดี๋ยวแล้วจะยืนอย่างงี้หรือเล่นยังไงอ่ะเขาคุณเล่นเป็นดีเกียวอะไรวะเสื้อมึงแล้วมึงไม่ได้ใส่กระดุมเสื้อเหรอเออว่าผมไม่ได้ใส่กระดุมเสื้อเดี๋ยวเอามาเข้าไปยุ่งต่อเลยนะโลแอร์แอคชั่นโอเคครับมันหลายครั้งนี่หลายครั้งนี้ด้วย